สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูนะตะวันออกกลางนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่ทีเดียวนะครับว่าอิหร่านเนี่ยที่ปฏิญาณนะสาบานจะล้างแค้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันก่อนนะครับการเอาคืนที่ดุเดือดของอิสราเอลหลังการโจมตีที่ราบสูงโกลานโจมตีกลุ่มนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านในซีเรียบรรดาเครื่องบินรบอิสราเอลนะครับโจมตีทำเลที่ตั้งทางทหารของซีเรียการโจมตีของอิสราเอลนะครับภายหลังจรวดถูกยิงนะครับใส่ที่ราบสูงโกลานคลังสินค้านะครับที่จัดเก็บอาวุธนะของกลุ่มนะที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับถูกโจมตีหรือไม่บรรดาความตึงเครียดนะครับขยายตัวบานปลายภายหลังการโจมตีต่อสารทูตของอิหร่านบรรดาเครื่องบินรบของอิสราเอลนะครับได้โจมตีตำแหน่งที่ตั้งทางการทหารแห่งหนึ่งในวันอังคารนะครับ IDF ได้กล่าวการโจมตีต่างๆนั้นมาในการโต้ตอบนะครับต่อจรวดที่ถูกยิงใส่ที่ราบสูงโกลานที่ถูกผนวกโดยอิสราเอลการโจมตีนั้นนะครับได้มาหลายชั่วโมงภายหลังอิสราเอลได้กล่าวว่าปืนใหญ่ของพวกเขานะครับได้โจมตีแหล่งของจรวดที่ถูกยิงออกมาIDF นะครับได้กล่าวว่าบรรดาเครื่องบินรบได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของซีเรียตลอดข้ามคืนนะครับในพื้นที่มาฮัจจาพื้นที่นี้นะครับอยู่ที่ราว30กิโลเมตรจากเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกนะครับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามคลังสินค้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งได้จัดเก็บอาวุธนะที่เป็นของซีเรียแล้วก็บรรดากลุ่มต่างๆนะครับที่ถูกหนุนหลังโดยอิหร่านได้ถูกทำลายการโจมตีนั้นนะครับมาท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดต่างๆเหนือสงครามนั้นในกาซาและการยิงนะครับที่เกือบจะเป็นรายวันนะครับกับทางเฮซบอลเลาะห์ในวันที่1เมษายนการโจมตี1ของอิสราเอลนะครับที่ถูกกล่าวหาได้ทำลายสถานกงสุลของอิหร่านในดามัสกัสบรรดาผู้บัญชาการอาวุโสทางทหารนะครับของ IRGC ได้ถูกสังหารนะครับตามรายงานในการโจมตีนั้นการโจมตีนี้นะครับยังได้ยกระดับบรรดาความตึงเครียดนะครับของภูมิภาคด้วยว่าอิหร่านปฏิญาณสาบานนะครับที่จะลงโทษต่อบรรดาผู้กระทำความผิดต่างๆนั้นอีกด้วยอิสราเอลนะครับได้ยกระดับนะความพร้อมทางการทหารภายหลังการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตของสัปดาห์ที่แล้วต่อสถานกงสุลของอิหร่านรายงานต่างๆกล่าวว่านะครับอิสราเอลกำลังเตรียมความพร้อมที่จะโจมตีบรรดาฐานที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับถ้าหากเตหะรานพยายามที่จะล้างแค้นอย่างตรงๆสงครามกาซานั้นนะครับได้จุดประกายโดยการโจมตีของฮามาสอย่างเป็นประวัติการต่ออิสราเอลในวันที่7ตุลาคมอิสราเอลนะครับกล่าวว่าการโจมตีของฮามาสนั้นนะครับได้นำไปสู่การสังหารของประชาชนราว 1,170 รายส่วนใหญ่เป็นพลเรือนการโจมตีเอาคืนของอิสราเอลต่อฮามาสนะครับได้สังหารประชาชนในกาซาไปอย่างน้อย 33,207 รายนะครับกระทั่งบัดนี้นะครับผ่านข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็ยังไม่หยุดนะครับคือหลังจากที่อิหร่านนะครับนะถูกโจมตีนะสถานทูตในซีเรียนะโดยกล่าวหาไปทางอิสราเอลนะครับทางอิสราเอลก็ยังไม่ได้ออกมายอมรับนะว่าเป็นผู้โจมตีนะสถานกงสุลสถานทูตของอิหร่านในซีเรียหรือไม่นะครับแต่อิหร่านนะก็ปฏิญาณสาบานนะครับว่าจะล้างแค้นเมื่อผู้บัญชาการนะครับอาวุโสนะของ IRGC ของอิหร่านเนี่ยถูกสังหารไปหลายนายนะครับคราวนี้นะครับอิสราเอลนะครับก็มีการโจมตีรอกใหม่นะครับกับซีเรียนะครับหลังจากที่มีจรวดนะยิงจากซีเรียเนี่ยไปยังที่ราบสูงโกลานนะครับที่ทางอิสราเอลนะครับได้ยึดครองมานะก็ทำให้อิสราเอลนะครับโต้ตอบนะโดยการยิงทำลายนะบรรดาคลังเก็บอาวุธนะครับของซีเรียและกลุ่มต่อต้านต่างๆที่หนุนหลังโดยอิหร่านในซีเรียนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ